ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรทิพย์พิลาอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดเผยโครงการวิจัยการสร้างระบบกลไกและพื้นที่รูปธรรมรองรับสังคมสูงวัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อปี2561ถึง2562ซึ่งมีทีมอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะศิลปศาสตร์ร่วมกันดำเนินโครงการซึ่งภายใต้ชุดโครงการประกอบไปด้วยโครงการย่อย4โครงการได้แก่การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุขการเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพื่อรองรับสังคมสูงวัยกรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโนนการเตรียมความพร้อมก่อนสังคมสูงวัยตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของการดำเนินโครงการเนาะในส่วนของโครงการวิจัยเรานะคะก็จะเป็นโครงการชุดโครงการเรื่องของการสร้างระบบกลไกแล้วก็พื้นที่รูปธรรมในเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยในอำเภอวารินชำราบนะคะซึ่งชุดโครงการเนี้ยค่ะเราจะมีโครงการย่อยอยู่4โครงการซึ่งเราได้รับงบประมาณสนับสนุนนะคะจากสกสวหรือนะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมโครงการเราเนี่ยเราทำตั้งแต่ปี2561ถึง2562โดยรูปแบบก็คือเรามีชุดโครงการทั้งหมด4โครงการย่อยโครงการแรกเนี่ยโครงการใหญ่เราจะดูเรื่องของภาพรวมของโครงการแล้วก็โครงการย่อยอีก3พื้นที่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตำบลแสนสุขนะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอันนี้คือบริบทของสังคมเมืองนะคะโครงการที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการเตรียมความพร้อมในส่วนของตำบลโนนโหนนนะคะซึ่งตำบลโนนโหนนเนี่ยจะเป็นรูปแบบของพื้นที่เป็นตัวแทนของตำบลในลักษณะของชนบทนะคะแล้วก็อีกพื้นที่นึงก็คือจะเป็นลักษณะของตำบลบุ๋งหวายตำบลบุ๋งหวายเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอำเภอวารินชำราบในรูปแบบของตำบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะอันนี้คือ3พื้นที่วิจัยที่เรามีเรื่องของการลงไปทำเป็นพื้นที่รูปธรรมแล้วก็อีกโครงการนึงที่เป็นพื้นที่ที่ร้อยเรียงทั้ง3โครงการก็คือเป็นลักษณะของโครงการพัฒนาระบบแล้วก็กลไกนะคะในระดับอำเภอนะคะโดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วรวมทั้งการร่วมกันพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5มิติอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของคนทุกช่วงวัยจากผลการดำเนินงานภายใต้งานวิจัยที่ผ่านมาอย่างพบว่ากิจกรรมและโครงการที่พัฒนาขึ้นมานั้นยังต้องการการต่อยอดและพัฒนาให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งจนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดการขยายการดำเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้มากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาโครงการวิจัยและการศึกษาเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่เดิม3ตำบลและการพัฒนาพื้นที่ใหม่อีก2พื้นที่คือพื้นที่ชาวคุ้งวัดผาสุการามและชุมชนชลประทานในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีโครงการอื่นๆอีก3โครงการทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติถือว่าเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าอันนั้นเป็นโครงการเหมือนเฟสหนึ่งที่เราทำซึ่งทีมอาจารย์ที่ไปทำเป็นหลักๆ ก็คือในส่วนของวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแล้วก็มีทางอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่เข้ามาร่วมเนาะแล้วก็ในส่วนของการต่อยอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่เฟส2ตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันก็คือเป็นการต่อยอด3พื้นที่เดิมบุ๋งหวายโนนโหนนแสนสุขขึ้นมาเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะเรามองว่าพื้นที่เดิมเนี่ยมีศักยภาพแล้วแต่ว่าอาจจะยังไปไม่สุดเราอยากจะต่อยอดให้เขามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์ที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาเรียนรู้ว่าในอนาคตถ้าเขาจะเตรียมสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเขาจะเตรียมในมิติไหนได้บ้างเพราะว่าทั้ง3พื้นที่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ทั้ง5มิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วเราก็มีเรื่องของการร้อยก็คือเราเพิ่มมาอีก2พื้นที่นะคะต้องบอกว่าเราเป็นชุดเป็นหนึ่งในโครงการชุดของการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอันนี้ก็ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยในกลุ่มนี้ค่ะ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราเพิ่มอีก2พื้นที่ก็คือตรงบริเวณชุมชนชนรับประทานที่อยู่วารินชำราบแล้วก็ในส่วนของชาคุมวัดแสนวัดผาสุการามในโซนของวัดผาสุการามที่เราร่วมทำเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยแล้วก็ในชุดโครงการพัฒนาเมืองเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะบนฐานวัฒนธรรมนะคะที่มีเรื่องของการพัฒนาเป็นตลาดน้ำโจกนะคะถ้าใครดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดโครงการแล้วก็มีอีกโครงการนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็อีกโครงการนึงก็จะเป็นเรื่องของสำหรับเด็กพัฒนาเรื่องของพัฒนาการเรื่องของนักเรียนนะคะวัยเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องการรองรับสังคมสูงวัยอันนี้ก็คือเฟส2ที่เราดำเนินการอยู่แล้วคาดว่าในอนาคตเราก็มองว่าเราอยากจะต่อยอดก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ให้มันครอบคลุมในส่วนของอำเภอวารินชำราบนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรามีเรื่องของการเข้าไปหารือกับท่านนายอำเภอไว้อยู่เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะให้ในส่วนของอำเภอวารินชำราบเนี่ยเป็นเหมือนอำเภอต้นแบบในเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยให้กับในระดับจังหวัดต่อไปก็มีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ในเร็ววันนี้ค่ะ